ตพิงเพาะพานุวิทย์ชายพานุวิทย์พลิ้งเพราะน้องชิวแฟนคาราบาวตัวจิ๋วจากนนทบุรีที่ร้องได้จับใจทุกครั้งที่ขึ้นเวทีมาพานุวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่นนทบุรีค่ะนนทบุรีเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ค่ะคุณต้องภูมิใจนะที่คุณร้องเพลงคาราบาวให้วงคาราบาวฟังแล้ววงคาราบาวเขาคัดคุณขึ้นมาเข้ารอบเนี่ยครับนะจริงๆร้องแต่แนวลูกทุ่งครับร้องแนวลูกทุ่งใช่ค่ะแต่วันนี้มาร้องคาราบาวใช่ค่ะไม่รู้เข้ารอบมาได้ยังไงแสดงว่าเสียงต้องดีแน่เลยเอาอะไรมาสู้เขาเพลงอะไรเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเพลงแม่สายครับว้าวแม่สายลูกก็ไปเรียนไม่ทันนะฮะไม่ใช่เป็นชื่อเพลงครับครับผมครับผมฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาหมู่มวลวิหงส์เหินลงอยู่กลางเวลาจะกลับคืนสู่ชายคาชายป่าคือแหล่งพักแต่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งหลายปีกว่าท้องนาบ้านเราเหงาจังลมหนาวพัดปูโยกเรือนจนคล้ายจะพังผู้เฒ่าตายายลงนั่งเมื่อรอด้วยใจนกน้อยจากท้องนาระคาโจเธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไปกตัญญูบิดามารดาปานใดแม่สายจากเมืองเจียงไฮ้ต้องไปสู่สังคมสึกตัวก็สายเกินไปหมื่นพันที่เธอผ่านชายหัวใจเธอจึงเย็นชาสังคมกระหน่ำสั่งสอนเธอต้องติดยาไม่คิดหวนคืนบ้านนาปรารถนาเพียงยาเมาผู้เฒ่าล้มป่วยคนช่วยไปบอกเธอจึงจากเมืองบางกอกหวังไปให้ทันเวลาเอายาไปฝากเอาหมากเอาพลูเสื้อผ้าแม่สายที่เธอจากมาเหมือนว่าจะว่าสายเกินไปนกน้อยกลับมาครั้งประสูติใครเล่าเจ็บปวดรวดร้าวเท่าสาวเมืองเหนือสังคมเมืองไทยใครฟังเขาคงไม่เชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาร้องเพลงคาราบาวก็เหมือนชัยยามิตรชัยร้องเพลงคาราบาวนี่แหละครับ
ก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็โอเคนะเสียงเขาผมว่าถ้าเออฮ้ยอยากจะสมกว่านะว่าเอ้าคุณพี่อ้วนครับนี่ว่าอะไรน่ารักน่ารักน่ารักเพราะว่าลูกเอื้อนเอ่ยลูกอะไรต่างๆเขาใช้ความเป็นลูกทุ่งมาใช้ไม่ธรรมดาแต่ข้อเสียก็คือบางเมโลดี้ด้วยความที่ดนตรีของคาราบาวบางคอร์ดมันเป็นคอร์ดที่เขาเรียกว่าเป็นเทนชันคอร์ดนะฮะที่อยู่นอกคีย์พอความเป็นลูกทุ่งเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีบางโน้ตนิดเดียวที่มันจะตัดมันเพี้ยนๆฉะนั้นเราต้องแก้ไขเรื่องนี้ถ้าร้องลูกทุ่งไปเลยดนตรีต้องรับคอร์ดต้องรับกับร้องเราด้วยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคนเดียวแล้วคอร์ดดนตรีไม่เปลี่ยนเรากลายเป็นผิดอยู่คนเดียวไงแต่มันไม่เยอะไงดูความที่แบบเป็นตัวผ่านก็ครับฟังดูแล้วก็เสียงลื่นไหลนะแหมลูกทุ่งเต็มร้อยเลยในสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยแบบนี้ก็ขอให้โชคดีพี่ดุกครับผมก็มีดินามิกดีมากในการร้องเพลงผมฟังเทคนิคการร้องของเขาเนี่ยเขามีอารมณ์ในแบบตรงนี้ควรจะเบาตรงนี้ควรจะแรงอะไรเงี้ยเขาทำได้ดีมากตรงนี้นะครับขอชมเชยแต่ว่าน้องเนี่ยมีจุดเพี้ยนตรงเสียงต่ำไอ้ตรงก่อนท่อนแยกหลังเนี่ยว่าสายเกินไปตรงเนี้ยเมื่อกี้น้องร้องแกว่งไปหน่อยก็ขอให้น้องโชคดีครับผมขอบคุณครับน้องดีน้องดีผมชอบที่เขา select note หมายถึงว่าเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนคาราบาวถูกต้องครับเป็นดีไซน์ของเราผมยืนยันนะความไพเราะไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นฉบับแต่อย่าเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรจะฝากถึงคนทางบ้านครับเชิญครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ